TrueMove Edge CD Plus. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีต้นเดือนเมษายนด้วยนะคะสวัสดีวัน April Fool Day ด้วยไม่ได้นะเราเป็นคนไทยเราต้องบอกวันเลิกทาสใช่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 ไหมวันสำคัญของเมืองไทยไม่ใช่อะไรโดนเพื่อนหลอกแล้วโมโหแต่รุ่นนี้ไม่มีแล้วล่ะชินแล้วมีบ้างไหมปีนี้มีโดนหลอกไม่คือด้วยความที่ว่ารู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงเมื่อวานจัดรายการแล้วก็มานั่งพูดกันว่าเอ้ยวันพรุ่งนี้แล้วนะเพราะฉันใครลงอะไรเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ย April Fool ใช่ไหมไม่เชื่อฉันเป็นคนเฉลยตลอดเลยมีคนมาชมว่าสวยอันจริงเนอะแต่เดือนนี้เนี่ยพอเข้าสู่เดือนเมษายนตื่นเต้นทำไมอ่ะสงกรานต์ไงได้หยุดยาวไงแฮปปี้มากรู้สึกว่าแบบเป็นเดือนที่มีความสุขที่สุดรองจากธันวาคมน่าหยุดเลยอยู่เลยเดี๋ยวพัดอยู่ให้แม่จอมเสียบอยู่ดีเองนะคะครับอ้าววันนี้มีข่าวอะไรให้ติดตามเชิญค่ะดีๆช่วยกันแทนเนาะพี่พัชราครับเจมส์มาขอใช้สิทธิ์ผ่อนครั้งที่4ครับส่วนด้านเต้น NCT มีชื่อแต่ว่ายังไม่มารายงานตัวครับจ้าพนมโชว์สเต็ปแดนซ์และแร็ปซิงเกิลแรกลุยเฮ่ลุยอุ้มลักษณะออกหน้าแทนบอลนะครับหลังแฟนหนุ่มจ่อเปิดธุรกิจอีกครั้งหนึ่งครับInside Weekend Special โอกาสรอดหนังสือเฉพาะทางสื่อสิ่งพิมพ์ที่ยังมีลมหายใจบรรยากาศงานมอบรางวัล Big Screen Achievement Awards ครับโอเควู มาเริ่มกันที่ Asia's Next Top Model นะคะต้องบอกเลยว่าแม่เป็นอีกหนึ่งรายการที่ชอบเพราะจริงๆตอนที่เป็นอเมริกา Next Top Model ก็ติดตามอยู่ตลอดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยต้องยังเป็นหน้าที่ของพี่ซินดี้สิรินยาวันก่อนเจอเขาที่งานอีเวนต์เขาก็แบบบังเอิญแบบไม่ได้ถามว่าเอ้ยพี่ซินดี้ผลงานอะไรบ้างคะคือมัวแต่เมาเรื่องอื่นของเขาเขาก็แบบหญิงทำไมไม่ถามพี่อยากจะบอกบอกอุ้ยขอโทษค่ะเดี๋ยวไว้เนี่ยพอมีรายการเดี๋ยวจะมาบอกให้แล้วเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ได้ทำรู้สึกว่าเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วอ๋อนั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกับการเตรียมความพร้อมของสาวๆทั้งหมดด้วยเห็นบอกมีเซอร์ไพรส์ด้วยแถลงข่าวเปิดตัว Asia's Next Top Model นะคะซีซั่นที่5ค่ะรายการเรียลลิตี้ที่ต้องจิกปลายเท้าเพื่อก้าวสู่เวที Catwalk ระดับเอเชียครั้งนี้ทูชั่นเพิ่มระดับความเข้มข้นเป็น2เท่าและยังคงให้ซินดี้สิรินยาบิชอฟรับบทพิธีกรและ1ในคณะกรรมการเป็นปีที่2สมทบด้วยนางแบบชื่อดังจากฝั่งฮ่องกงคาร่าโกรแกนร่วมเป็นเมนเทอร์สำหรับซีซั่นนี้นะคะมีผู้ร่วมเข้าชิงตำแหน่งสุดยอดนางแบบ14คนค่ะและที่พลาดไม่ได้กับเซอร์ไพรส์นะคะก็คือการที่เปียอลองโซวูชแบชนะคะมิสยูนิเวอร์ส2015จะมาร่วมสร้างสีสันในรายการด้วย Wednesday expect exciting challenges 1 2 3 go expect fierce wow expect dramaExpect the unexpected on Asia's Next Top Model Season 5 Grand Premiere Wednesday night at 9ถือว่าเป็นซีซั่นใหม่ล่าสุดที่เขาใช้สโลแกนว่า Expect the unexpected ซึ่งแน่นอนฟังจากชื่อรู้แล้วว่าดราม่าแน่ๆเพราะว่ามันคงมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงมากมายแต่ละคนที่มาจากแต่ละที่ในเอเชียเนี่ยเนื่องด้วยรายการนี้เป็นรายการที่รวบรวมสาวๆหลากหลายจากทั่วเอเชียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยใจคอของคนแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันได้ข่าวว่าฝ่าฟันกันมากแล้วแบบมีดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากอยากให้คนไทยช่วยกันลุ้นให้สาวไทยเราชนะอีกเพราะว่า4ซีซั่นที่ผ่านมาสาวไทยเราชนะมา2ซีซั่นแล้วก็หวังว่าซีซั่นนี้เราจะได้อีกที่เด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของผู้เข้าประกวดที่ปีนี้ก็เผ็ดมากๆทุกคนมีเอกลักษณ์มีบุคลิกที่ค่อนข้างชัดเจนแรงก็แรงเปรี้ยวก็เปรี้ยวซินดี้ไม่ได้วางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพราะว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้จากหน้ามือเป็นหลังมือใครที่เคยเด่นใครที่เคยอยู่บนท็อปเนี่ยตกลงมาเป็นบอททอมทูเลยแล้วก็มีด้วยนะที่ซินดี้
มีอะไรบางอย่างที่ต้องทำงานมา20กว่าปีแล้วยังไม่เคยเจอมาเจอในรายการนี้แหละที่เราต้องแบบไม่ได้ถ้าเกิดเราจะให้น้องๆทำเราต้องทำก่อนดุไหมพี่พยายามไม่ได้พี่ไม่ได้สร้างอะไรนะแต่ว่าพี่เหมือนประมาณว่าเป็นแม่If I wasn't modeling เตรียมตัวนะครับพวกความสนุกและดราม่าบนเส้นทางการเป็นนางแบบได้วันแรก5เมษายนนี้ครับเวลา2ทุ่มทางช่อง Fox ไทยนะครับ True Vision ช่อง246ครับ Signature move while sitting I like using my hands so my signature move would be likeเป็นรายการที่น่าดูเหมือนกันนะมีอยู่ซีซั่นหนึ่งที่คนไทยได้ไงไม่รู้ว่าหลังจากนั้นคือก็ไม่ได้ติดตามนะก็เลยจำไม่ได้แต่ซีซั่นแรกเลยที่เป็นเอเชียคนไทยอันนี้ก็เป็นปีที่สองที่เขาที่พี่สินที่เป็นใช่แล้วโอเคนะครับมาต่อกันที่เรื่องของทหารดีกว่าอ๋อฮะต้องยอมรับเหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยสมัยที่ต้องเรียนรอดอคือก็เคยคิดเหมือนกันว่าไม่อยากตัดผมอ๋อฮะเพราะตอนเด็กๆอ่ะคือผู้ชายผมก็สั้นอยู่แล้วไงจะให้ตัดอีกสักนิดนึงก็แบบกรีดร้องแต่เมื่อก่อนก็ห่วงหลอกเลยมันไม่ได้จริงทั้งที่ไม่ต่างกันนะเนาะไม่ต่างกันเลยก็เลยใครที่มีโอกาสเรียนรอผมว่าก็ดีนะครับแต่ว่านี้ครับเราจะมาพูดถึง3หนุ่มที่ไม่ได้เรียนรอดอก็เลยจะต้องมาทำเรื่องของการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารปีนี้มีจับไหมเนาะมีแหละเหมือนปีที่แล้วนี่คือสมัครด้วยจับด้วยเยอะมากโอ้คือปีแล้วมีดาราที่สมัครไปหลายคนเหมือนกันสี่คนนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะมาดูทั้งคุณเจมส์มาครับพีพัชระรวมถึง1ไอดอลจากฝั่งเกาหลีด้วยนะครับน้องเต็นจาก NCT ครับตามที่ TrueSize HD ครับได้รายงานข่าวให้ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าวันนี้2หนุ่มคนบันเทิงเจมส์มาและพีพัชระครับจะเข้ารายงานตัวเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารครับทางด้านของเจมมาก็มาพร้อมผู้จัดการส่วนตัวที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองแขวงพระนครเหนือครับเขตวัฒนาโดยก็ใช้เหตุผลนะครับในการผ่อนเหนือค่ะพักขนงเหนือนะครับขออภัยครับโดยใช้เหตุผลในการผ่อนผันครั้งที่4ครับว่ายังติดเรียนปริญญาโทอยู่ก็ปีนี้เจ้าตัวก็อายุ24ปีแล้วครับก็สามารถผ่อนผันได้ถึง26ปีส่วนจะใช้สิทธิ์ตามกำหนดหรือเปล่านั้นต้องรอดูอีกทีนึงครับมาผ่อนผันอีกปีนึงครับเพราะว่าเราก็ยังต้องเรียนด้วยแล้วก็มีงานที่เรายังต้องจัดการอยู่ด้วยครับผมแล้วก็เรายังผ่อนผันได้อยู่ตามที่ทางกฎหมายบอกไว้แล้วเราก็ให้ทางมหาวิทยาลัยครับช่วยดำเนินเรื่องครับผมยังไม่รู้ว่าเราจะใช้สิทธิ์ครบหรือไม่ครบหรืออะไรยังไงอนาคตจะเป็นยังไงเรายังพูดได้เรายังไม่อยากจะพูดตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตครับแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็จะทำตามกฎหมายผมก็มาทุกปีแล้วก็เหมือนก็ปีแรกอาจจะตื่นเต้นแบบปีนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วชิวเริ่มสนิทกับเจ้าหน้าที่หมดแล้วไม่สนิทแล้วครับก็ทำตามกระบวนการครับผมยังทำตามกระบวนการแล้วก็ทุกพี่ๆทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็น่ารักครับแล้วก็ช่วยแล้วก็บอกว่าปีหน้าอย่าลืมมานะอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ทุกที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะคอยย้ำให้กับทุกๆคนที่มาไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะคือให้มาแสดงตัวนะปีหน้าอย่าลืมมานะคือยังไงมันต้องมาอยู่แล้วครับอัปเดตเรื่องการเรียนหน่อยตอนนี้ปริญญาโทปีที่อีกกี่ปีหนึ่งปีผ่านไปแล้วครับแต่ว่าปริญญาโทผมก็อาจจะไม่ได้จบพร้อมเพื่อนเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยก็อาจจะช้ากว่าเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เราก็รีบเรียนเท่าที่เราเรียนได้ครับจริงๆรู้สึกว่าเราทำงานมากกว่าเรียนด้วยซ้ำไปครับช่วงนี้แต่ว่ากับกลายเป็นว่าเราเก็บไปได้เยอะพอสมควรแล้วเยอะจะหมดอีกไม่นานก็หมดแล้วแต่ยังเหลือพวกโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ยังมันต้องอาจจะใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเองกว่าจะจบครับมีแผนจะเหลืออีกนานไหมคาดว่าจะเหลือก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆครับผมเช่นเดียวกับพิษพัชระนะคะมาใช้สิทธิ์ผ่อนผันเป็นครั้งที่4นะคะที่จุดรับบริการตรวจเลือกทหารกองเกินโรงเรียนวัดหัวลำโพงเขตบางรักเหตุผลก็คือกำลังศึกษาปริญญาโทแต่ก็แอบวางแผนไว้ในใจว่าถ้าเรียนจบอาจจะสมัครเข้ารับใช้ชาติเลยก็ได้ค่ะปีนี้ข้างหลังเลยครับโต๊ะว่าผมเรียนจบก่อนนะครับแล้วก็หมายนัดที่โต๊ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะสมัครเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะทำอะไรดีแสดงว่ามีการคิดไว้แล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องฉลากอยู่แล้วจะสมัครไปเลยใช่ไหมพี่ในใจคิดไว้ลึกๆไหมฮะจริงคิดไว้แรกอยู่ว่าสมัครอาจจะโอเคก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้สรุปว่าแบบจะทำอะไรดีพี่ว่าแบบก็แล้วแต่ก็ไม่ได้เรียนรอดอเองก็รับผิดชอบตัวเองเห็นว่าเช้ามีท่านว่าไงบ้างไม่ได้รู้เรื่องไงเลยแบบวันนี้ไปเหรอโอเคบายแค่นั้นเองก็เรียนเท่าไหร่เริ่มเรียนปลายปีครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ค
อายุ20กำลัง24ครับจริงระยะการผ่อนผันจริงๆของเราฮัลโหลกฎหมายประเทศไทยมันยังเจอนะครับขออนุญาตนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนต่อหรือเปล่าผู้ที่ร้องขอเรียนปริญญาเอกต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ที่ไม่เรียนต่อแล้วถูกกันแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่ถึงเกณฑ์ในการต้องเข้ารับใช้ชาติครับนั่นคือน้องเต่นครับที่เด็กไทยที่เป็นศิลปินคนแรกของค่ายยักษ์ใหญ่ SM Entertainment ในวงบอยแบนด์ NCT โดยก็มีรายงานครับว่าเต่นเนี่ยก็มีรายชื่อในการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2560ครับที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายที่ก็มีการจัดคัดเลือกณโรงเรียนวัดจิสานุการามครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเรียกรายชื่อตามลำดับถึง2ครั้งแต่ว่าก็ไม่ปรากฏตัวของเต่นจนกระทั่งเวลา 14:50 นครับก็ทำการจับใบดำใบแดงจนเสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังไร้เงานักร้องหนุ่มคนนี้ครับแต่ว่าก็มีข่าวมานะครับว่าเต่นก็เดินทางมาถึงเมืองไทยเนี่ย31 มีนาคมโดยก็มีการคาดการณ์ว่าจะเดินทางในครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อมาตรวจเลือกทหารกองเกินขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการเป็นปีแรกครับแต่ว่าปรากฏว่าเต่นไม่ได้เดินทางมารายงานตัวหรือว่ายื่นผ่อนผันแต่อย่างใดครับทางนี้มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเต็นเพิ่งได้รับการผ่าตัดที่ขาซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต็นไม่สามารถเดินทางมาได้โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยดังกล่าวก็ได้เปิดเผยว่าแม้ในวันนี้เต็นจะไม่สามารถเดินทางมาตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี2560แต่ยังสามารถยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายค่ะเดี๋ยวพูดถึงเต้นก่อนคือว่าตอนแรกเนี่ยก็เขาบอกว่าคือเขามีใบรับรองในการผ่าตัดมาจากเกาหลีแล้วแต่ว่าคือที่ไทยเขาบอกว่าเขาไม่รับรองจากเกาหลีเนอะไหมคือต้องเอาของไทยเลยก็แม้เอกสารมาอาจจะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดไงเจ้าหน้าที่ก็ ก็อาจจะไม่เข้าใจแปลว่าอะไรเขาก็เลยวันนี้ก็เลยจะต้องไปที่โรงพยาบาลไทยแล้วก็ไปขอใบรับรองแพทย์มาอีกครั้งนึงก็เลยทำให้มารายงานตัวในวันนี้ไม่ทันก็น่าจะส่งตามไปทีหลังนะคะเพราะว่าแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะมาแล้วล่ะเนาะมากันที่คุณอุ้มลักขณาดีกว่าโอ้โหมีคนแบบว่าสังเกตมานานแล้วว่าตกลงเลิกกับคุณบอลจริงหรือไม่เพราะเงียบไปเลยตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่มีการโพสต์ภาพคู่อะไรเลยแต่ล่าสุดนะคะมีภาพออกมาแล้วรวมถึงมีการแบบว่าเปิดโรงแรมด้วยกันงั้นนี้ถูกต้องแต่เห็นบอกคราวนี้นะรับรองถูกกฎหมายแน่นอนค่ะต้องเอาชัวร์แล้วครับยืนยันสถานะอีกครั้งด้วยรูปแห่งความอบอุ่นที่อุ้มลักขณาควงบอลกฤษณะไปทานข้าวกับครอบครัวพร้อมโพสต์รูปลง IG ก็เรียกว่าเป็นการโพสต์ภาพบอลใน IG ครั้งแรกหลังจากที่มีมรสุมข่าวมากมายอุ้มบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเลิกกันเลยค่ะส่วนเรื่องที่บอลจะเปิดธุรกิจโรงแรมอีกครั้งเธอบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดกฎหมายแน่นอนในส่วนของโรงแรมตรงนี้ทุกอย่างก็เป็นขั้นตอนของเรื่องของการขอใบอนุญาตนะคะไม่ได้มีอะไรเกินเลยขั้นตอนนะคะอุ้มว่านะตรงนี้ก็ต้องรอให้ใบอนุญาตทุกอย่างเรียบร้อยพี่บอลคงได้ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็อุ้มว่าทุกสิ่งอย่างก็ทำพี่บอลก็ทำไปตามขั้นตอนของกระบวนการตามกฎหมายค่ะไม่ได้มีอะไรที่มันผิดกฎหมายค่ะกังวลอะไรไหมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะอุ้มก็เชื่อในเรื่องของความยุติธรรมนะคะว่าใครทำผิดก็ต้องยอมรับไปตามความผิดใครถูกว่าไปตามถูกตลอดเวลาที่ผ่านมาอุ้มก็ไม่เคยเลิกกันนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันส่วนตัวในเรื่องของอุ้มกับพี่บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ไปทานข้าวกันวันนั้นก็ได้รับการอนุญาตจากคุณพ่อว่าให้ลงได้เหมือนว่าต้องระวังมากขึ้นไหมก็มันก็ต้องระวังมากขึ้นนะคะมันก็ต้องคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอุ้มก็ไม่อยากให้คนมามองว่าแบบเอ๊ะทำไมยังลงรูปสวีทหวานกันอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรบ้างเลยหรอไม่อะไรอย่างงี้บ้างหรอคืออุ้มไม่ได้อยากให้เป็นในทางแนวนั้นนะคะเอาแค่ว่าอุ้มก็จะลงแค่เฉพาะรูปกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้รู้ว่าเราก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะการนี้มีไปเชียงใหม่ไหมไปค่ะไปถือว่าไปรดน้ำครอบครัวไปนะเออคุณแม่พี่บอลเนี่ยอุ้มเจอตลอดแล้วค่ะก็ได้มีโอกาสไหว้กันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติกับการ์ตูนก็ยังเหมือนเดิมน้องการ์ตูนก็นี่กำลังถึงวันเกิดอุ้มการ์ตูนก็ซื้อของขวัญวันเกิดให้เตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะในเรื่องของข่าวดีก็ต้องรอให้จังหวะทุกอย่างมันพร้อมจริงๆนะคะก็ยังไม่
ขึ้นมาหลายเพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนกำหนดใช่ไหมคะทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยค่ะรู้สึกว่าเขาจะเปิดเนี่ยเป็นโรงแรมที่เอาหมาเข้าไปพักได้ด้วยอ๋อเหรอที่เชียงใหม่เนี่ยเหรอใช่ดีเหมือนกันนะก็คือมีรู้สึกว่ามีห้องพักที่แบบตกแต่งในสไตล์แบบสำหรับคนรักหมาแล้วก็เอาน้องหมาแต่เขาไม่ให้หมาตัวใหญ่มากเข้านะถามแล้ว วันก่อนถามแล้วเขาบอกว่าให้เอาหมาไปได้ด้วยตัวใหญ่ก็เอาไปได้ไม่จำกัดน้ำหนัก นี่แต่งไว้ก่อนแล้วเผื่อพาลูกไปแต่ถ้าเกิดไปกัดเขาต้องเสียเงินเพิ่มนะเอออันนั้นก็คือไม่ได้เพราะเขาก็คือจะมีกฎแหละว่าไม่ใช่ไปทำลายข้าวของนู่นนี่หมาซนก็ดูแลหน่อยแล้วกันเนาะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าคือต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าผลงานโกไปอินเตอร์ละและล่าสุดนะครับคือผลงานหนังเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากแล้วแต่ว่ามีผลงานเพลงด้วยจ้าพนมโอ้โหก็นี่ไงเขาไปร้องเปิดเนี่ยเปิดตัวภาพยนตร์ที่ทาราดอกนะแล้วคือแบบตอนแรกคือดูทีเซอร์เขาเพราะเขามีทีเซอร์ปล่อยมาหลายๆวันแล้วทีเซอร์คือดูแบบโหยเหมือนหนังเลยอ่ะดูดีมากอ่ะแต่ว่าก็สื่อถึงความเป็นไทยเนี่ยแบบดนตรีต่างๆอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ครับเรามาติดตามกับผลงานเพลงแรกของคุณจาพนมกันดีกว่าครับนอกจากบทบาทของบูแล้วนะเพลงนี้มีชื่อว่าลุยเฮลุยครับตอนแรกนึกว่าจะหมายถึงว่าหุยเล่หุยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นลุยเฮลุยนะครับก็บอกเลยว่าไม่มีคำว่าธรรมดาจริงๆสำหรับจ่าพนมแล้วก็ยิ่งครั้งนี้ครับเป็นการเปิดตัวโทนี่จ่าในแบบฉบับนักร้องเป็นครั้งแรกเลยค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ย่านอโศกครับก็เลยยกเวทีมวยจัดงานโทนี่จ่าโชว์ออนสเตจให้สุดยอดนักบูไทยแคปได้โชว์ซิงเกิลแรกในชีวิตลุยเฮลุยท่ามกลางแสงสีเสียงแบบจัดเต็มจริงเป็นศิลปินเป็นความฝันที่สองของจาพนมที่อยากเดินตามรอยไอดอลไมเคิลแจ็คสันซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตลอดเวลาเขาฝึกซ้อมร้องซ้อมเต้นมาเป็นเวลานานแล้วความสำเร็จของงานเพลงชิ้นนี้ก็ยังมีฟักกิ้งฮีโร่มาผสมโรงสารฝันให้เป็นจริงด้วยความตั้งใจที่อยากจะเอารากเหง้าความเป็นไทยไปสู่ระดับอินเตอร์ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าว่าเจ้าตัวดอดเอาเพลงนี้ไปร้องโชว์ที่งานเปิดตัวหนังที่ฮ่องกงจนต้นสังกัดไม่พอใจพอดีมันก็เกิดการเขาเรียกว่าเราก็อยากเปิดนะครับเราก็อยากเปิดเพลงที่เป็นเพลงที่แบบว่าทางนู้นก็ชอบเขาชอบผลงานนะครับแล้วก็เคยมีการร้องเพลงออกไปนะครับอย่างเช่นเพลงที่ผมไปร้องที่ฮ่องกงก็เป็นเพลง SPL นะครับหรือเพลงหลงปังนะครับแต่นี่คือเพลงนี้ทางโปรดิวเซอร์เขาอยากให้ร้องก็อาจจะมีการต่อยอดกันเดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่คุยกันผมไปต่างประเทศผมก็คุยกับทางฮิปฮอปอย่างเช่นไทลิสนะฮะแล้วก็ลูดาคริสอะไรพวกนี้นะคริสบูอย่างนี้ครับคือแนวเพลงก็เป็นประมาณชอบแบบฮิปฮอปอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้มีโอกาสมาคิดแล้วก็ฝันตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ฝันคนเดียวผมบอกว่าจังหวะมันมารวมตัวกันผมเจอโปรดิวเซอร์อย่างพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ซึ่งเขาแต่งเพลงนี้ไว้แล้วลุยเฮลุยซึ่งเขาแต่งลุยเฮลุยเฮลุยเฮลุยทีนี้ประมาณปีกว่าผมได้กลับมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับโปรดิวเซอร์3คนเลยได้มีโอกาสได้คุยกับทิติวัฒน์รองทองแล้วก็เอบูมบูมแคชครับที่ทำเกี่ยวกับEDM นะครับก็เราได้มาคุยว่าถ้าจะทำเนี่ยก็คงเป็นแนวที่เป็นแบบว่าร่วมสมัยศิลปะแบบร่วมสมัยเพราะว่าเราจะเผยแพร่ออกไปต่างประเทศด้วยงานหนังก็จะมีถ่ายตอนนี้ถ่ายทำที่เมืองไทยนะครับเดือนหน้านี้ครับก็จะเริ่มถ่ายก็ประมาณกลางเดือนก็เป็นหนังฮอลลีวูดนะครับเป็นแอคชั่นแบบคล้ายๆแบบนักรบก็มีอีโก้ฮูไวนะครับจากโดเรทนะครับแล้วก็มีไทเกอร์เชนที่เล่นกับคินูรีฟนะครับอแมนออฟไทชินะครับแล้วก็ไมเคิลใจไว้นะครับสกอตแอคคินนะครับแล้วก็ดารานักแสดงแอคชั่นคิวบูมากมาย
อ่ะเมื่อกลางเดือนก่อนนะครับจาพนมก็ได้เดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อเปิดตัวภาพยนตร์ที่ฮ่องกงครับก็เรื่องล่าสุดเลยที่มีชื่อว่า Paradox ครับที่ก็ได้ร่วมงานกับกูเชลเลอร์ซึ่งเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยแหละครับซึ่งหนังเรื่องนี้ Paradox ก็ถ่ายทำหลายส่วนของเรื่องนี้ในเมืองไทยก็หนังก็จะเป็นผลงานการกำกับของวิลสันจิปครับรวมถึงหงจินเป่าก็รับหน้าที่กำกับฉากแอคชั่นจะได้ชมกันเมื่อไหร่ต้องติดตามกันให้ดีครับโอ้ต้องไหมนอกจากจะเป็นแบบนักบูที่ไปโด่งดังที่ฮอลลีวูดแล้วเล่น Fast 7ใช่ไหมใช่แล้วนี่มากับหนังฮ่องกงอีกคือตอนนี้หนังฮอลลีวูดหนังฮ่องกงมันคือเยอะมากแน่นมากแล้วก็มีซิงเกิลตัวเองด้วยเนอะเมื่อกี้นี้พูดถึงคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ที่เข้ามาเป็นเจ้าของเพลงนะเป็นคนแต่งตอนนี้ก็เลยไปถามถึงเรื่องราวการสูญเสียคุณพ่อของเขาพอเห็นบอกว่าเครียดมากไงเนาะตามดูใน Facebook เขาก็รู้สึกว่าหน่อยๆเหมือนกันนะดังนั้นนะคะมาร่วมให้กำลังใจคุณกอล์ฟกันค่ะอาการนอนไม่หลับของกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่หรือกอล์ฟณัฐวุฒิยังแก้ไม่หายหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อตอนนี้เวลาออกนอกบ้านต้องใส่แว่นตาตลอดเพราะขอบตาเริ่มดำคล้ำซึ่งเจ้าตัวก็พยายามไม่ทานยาแก้เครียดหรือยานอนหลับเพราะจะไม่ดีต่อสุขภาพส่วนการทำบุญร้อยวันคุณพ่อเจ้าตัวก็วางแผนที่จะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะร้อยวันครับคงจะไปร้อยวันที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าพ่อโตมากับวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คงจะไปจัดพิธีสวดร้อยวันที่นู่นตอนนี้คุณแม่มาอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับเพราะว่ายังกลับเชียงรายไม่ได้เพราะจิตใจคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะกลับไปเจออะไรเก่าๆอยู่ที่นู่นน่าจะเป็นธรรมชาติของแกมากกว่าแต่เราจะพยายามให้แกแบ่งเวลามาอยู่กับพวกเราให้มากขึ้นครึ่งปีอะไรเงี้ยไม่อยู่กับเราแล้วบางทีบางเดือนเราจะไปอยู่ที่เชียงรายเรื่องคุณพ่อค่อนข้างจะมีผลกระทบกับจิตใจคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสาหลักอย่างเรามันล้มได้ไม่นานไม่มีเวลาให้เสาหลักล้มนานเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แม้ว่าข้างในมันจะแย่แค่ไหนเพราะว่าถามภรรยาได้ว่าทุกคืนก็จะเป็นคืนที่แบบว่านอนผ่านไปได้ยากมากก็ขอบตาครับก็ต้องใส่แว่นตลอดคือถ้าเกิดว่าต้องใส่แว่นตลอดตอนนี้คือขอบตาอย่าคล้ำมากเพราะมันไม่สามารถบังคับได้จริงแต่พยายามจะไม่กินยาอยู่แก้เครียดอยู่เพราะว่าถ้าไปใช้ยาแล้วกลัวจะยาวพยายามที่จะเอาให้รอดนะครับเพราะว่าเมษานี่หน้างานเนี่ยหยุดไม่ได้เลยพูดตรงๆว่าเราไม่ได้รู้สึกดีแน่นอนมันคือผมไม่ได้ตั้งใจอะแต่ว่าความรู้สึกผิดที่เล่นงานเราอยู่ทุกคืนมันบังคับไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงจิตใจเราดีอาจจะต้องหันหน้าหาวัดให้มากกว่านี้ถ้าถามในมุมศิลปศาสตร์คุณพ่อได้มีเข้ามาหาไหมครับหรือไม่มีเลยครับเคยอ่านสเตตัสหนึ่งของคุณกอล์ฟนะคะเขาเขียนว่าแบบก่อนหน้านี้เขาเหมือนแบบขับรถสปอร์ตนะแล้วก็มั่นใจมากว่ารถสปอร์ตคันนี้เร็วแล้วก็แรงแต่อยู่มาขับเร็วแรงเกินไปไม่ใส่ใจคนรอบข้างสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาชนต้นไม้แล้วพลิกลงข้างทางตอนนี้คือความรู้สึกของเขาในปัจจุบันนี้นั่นไงคือแบบโหยฟังแล้วก็สงสารอ่ะเข้าใจความรู้สึกเลยเนาะก็เป็นกำลังใจให้คุณกอล์ฟแล้วก็ภรรยาเราถึงลูกๆแล้วก็ครอบครัวด้วยใช่แล้วก็ดูน้องชูใจนะคะมีรูปหนึ่งอุ้มชูใจให้นม ให้ชูใจกินนมตัวเอง ดูแล้วก็ยังมีลูกเป็นกำลังใจต้องคิดอย่างนี้นะคะสู้ๆแล้วกันนะครับมาถึงสกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้ดีกว่านะครับคือแน่นอนแหละว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีที่ผ่านมาเราก็มีการรายงานถึงนิตยสารต่างๆที่ปิดตัวลงกันไปปิดอีกแล้วอ่ะเยอะมากน้อยจริงใช่นะครับแต่ก็มีทางรอดอยู่ใช่ไหมใช่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์นะครับถึงโอกาสที่เขาต้องมีวิธีอะไรกันบ้างที่จะทำให้นิตยสารของเขาเนี่ยยังคงอยู่รอดได้นะครับนิตยสารที่ปิดตัวไปเมื่อปีก่อนครับมากกว่า 50% เป็นนิตยสารผู้หญิงแฟชั่นไลฟ์สไตล์และล่าสุดนี้นะครับกับนิตยสาร Marie Claire ครับซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลจากเศรษฐกิจยอดโฆษณาที่ลดลงกว่า 20% หรือว่าจะเป็นอิทธิพลของสื่อดิจิตอลทำให้นักวิเคราะห์มองว่าอีกไม่เกิน5ปีอาจจะไม่มีนิตยสารประเภทนี้ในรูปแบบกระดาษอีกแล้วถ้าเกิดจะมีก็จะเป็นสิ่งพิมพ์นะครับที่อยู่รอดก็คงจะเป็นหนังสือเฉพาะทางเท่านั้นครับหนังสือแฟชั่นเนี่ยมันไม่ได้ตอบอะไรของคนอ่านแล้วแล้วดาราแฟชั่นอยู่ไม่ได้เพราะว่าหนังสือดาราแฟชั่นนิตยสารการดำรงอยู่ของเขาเกิดจากโฆษณา
ฆษณาน้อยลงก็อยู่ได้เพราะแต่ละเล่มนั้นราคาหน้าปกเขานั้นถูกกว่าราคาต้นทุนเขาแต่หนังสือเล่มอยู่ได้ด้วยกันด้วยคนอ่านไม่ได้อยู่ได้ด้วยโฆษณาดังนั้นหนังสือเล่มยังพออยู่ได้แต่ว่าต้องอยู่แบบทำการบ้านให้มากขึ้นบางเล่มเขาก็อยู่เขาได้บางเล่มมันอยู่แบบบางๆผมก็จะเห็นหนังสือที่มีแฟนเฉพาะคู่สร้างคู่สมไม่เดือดร้อนการดำรงอยู่ของเขามันไม่ได้อาศัยโฆษณาเขาอาศัยคนซื้อผู้บริโภคเองมีโอกาสซื้อหนังสือและเลือกหนังสือมากขึ้นเลือกสิ่งที่เขาชอบคนอ่านหนังสือจะเป็นคนประเภทหนึ่งคือว่าถ้าเขาชอบแล้วเท่าไหร่เขาก็ซื้อเพราะคุณค่ามันคือความพึงพอใจของเขาตัวอย่างหนังสือเฉพาะทางที่มีฐานแฟนคลับพอตัวอีกชนิดก็คือหนังสือภาพยนตร์ค่ะซึ่งสยามภาพยนตร์นะคะคือหนังสือภาพยนตร์เล่มแรกเกิดขึ้นราวปี2465 80ปีนับจากนั้นบ้านเรามีหนังสือที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะอยู่ไม่ถึง10ชื่อซึ่งก็แปลว่าหนังสือแนวนี้มีการแข่งขันน้อยทางรอดน่าจะเยอะค่ะคุณบุษบาทายาทรุ่น3ของ Star Pick นิตยสารหนังที่เก่านิตยสารหนังนะคะภาพยนตร์เนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดด้วยอายุ50บวกสะท้อนภาพรวมในมุมของคน2ยุคว่าแม้การทำหนังสือจะมีอุปสรรคมาตลอดทางแต่ลึกๆเธอเชื่อว่าตราบใดที่มีคนชอบดูภาพยนตร์หนังสือก็ยังมีคนทำค่ะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยแล้วก็หนังสืออ่ะมันเป็นสื่อที่มีภาพมันก็เลยอาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้ว่าหนังสือภาพยนตร์มันก็ยังไปกับภาพยนตร์ตลอด50ปีนะคะปรับลายมาทุกลายแล้วค่ะคือลายเร็วที่สุด10วันถ้าเกิดว่านิยสารรายเดือนยังพอไหวอยู่เนี่ยเราก็อาจจะทำไปแต่ถ้าเกิดว่านิยสารรายเดือนดูแล้วแบบไม่ค่อยผลตอบรับไม่ค่อยเวิร์กแล้วเราอาจจะต้องปรับจริงเราก็มีการขายผ่านออนไลน์เหมือนกันหรือแม้กระทั่งว่าการเปิดเว็บไซต์ก็มีการแผ่นกันเอาไว้หลักๆก็คือเราก็คงพยายามยึดจุดยืนของเราเราเป็นคนรักหนังนำเสนอสาระบันเทิงเกี่ยวกับหนังให้คนที่ชอบดูหนังไม่ได้อาร์ตมากแล้วก็ไม่ได้แบบตลาดมากและอีกหนึ่งไม้ต่อของนิตยสารไบโอสโคปครับอย่างบอกาเฟรมก็บอกว่าหนังสือหนังนะครับเล่มนี้ก็ปรับตัวมาตลอดเช่นเดียวกันล่าสุดก็เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นราย2เดือนก็มองว่าด้านลบนี้ก็คือผลกระทบจากเศรษฐกิจครับแต่ว่าถ้าเกิดมองอีกด้านนึงคือก็สามารถให้เวลาหนังสือได้พัฒนาเนื้อหาและสิ่งสำคัญคือการรักษาจุดยืนของตัวเองครับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปลายปีที่แล้วเล่มแรกที่เราเปลี่ยนมันเป็นเล่มพิเศษก็คือฉบับในหลวงครับเราเป็นหนังสือหนังที่เน้นการทำอะไรที่มันเจาะลึกลองปรับมาเป็นราย2เดือนทำให้มันดูพิเศษขึ้นทำให้เรามีเวลาทำงานมากขึ้นเล่นกับทีมแล้วก็จะลงลึกกับเรื่องนั้นๆไปเลยอะไรเงี้ยจะทำควบคู่กับกิจกรรมทางออนไลน์เนื้อหาทางออนไลน์สิ่งที่มันจะทำให้แตกต่างออกไปเนี่ยมันก็คือมุมมองเรานี่แหละพูดเรื่องที่คนไม่สนใจเอามาพูดผ่านหนังเหมือนจะอ่านยากก็จริงนะแต่ว่าผมว่ามันมีคนที่ว้าวกับอะไรพวกนี้เราไม่รู้หรอกว่าไบโอสโคปจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่เราก็ยังอยากทำสิ่งที่เราเชื่ออย่างเงี้ยต่อไปอยู่ที่โดยที่เป็นตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่คิดถึงการอยู่รอดจนลืมว่าตัวเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับหลายประโยคบ่งบอกว่าคนทำหนังสืออยู่ได้เพราะหัวใจและหากสื่อออนไลน์จะถูกเหมาว่าเป็นภัยคุกคามสื่อสิ่งพิมพ์ก็อยากให้ลองมองศัตรูเป็นเพื่อนดูค่ะถ้าเราไม่อยากที่จะไปสู้กับอะไรเราก็เป็นเพื่อนกับมันซะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นคอนเทนต์นั่นแหละที่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนสำหรับเราเนี่ยขอให้คุณอ่านหนังสือนะครับจะเฉพาะทางหรือไม่เฉพาะทางก็อ่านไปเพียงแต่วันนี้คุณยังไม่อ่านเนี่ยรับแหละนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันก็เขาเรียกว่าโกออนไลน์มากขึ้นถูกแต่ก็ชอบนะที่บอกให้มองศัตรูเป็นเพื่อนก็ทำเป็นคู่ขนานไปก็ได้ใช่ไหมทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งตัวหนังสือใช่ตัวออฟไลน์แบบนี้ที่เราสารแต่ว่าความจริงพัดว่านะถ้าเกิดในความรู้สึกพัดรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆมันได้ฟิลกว่าไหมเนอะเป็นคนแก่ยังเริ่มแล้ว คิดเหมือนเจ้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราเก็บสะสมไว้เยอะๆอ่ะพอวันนึงเราไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนไงจะทิ้งก็เสียดายแต่จะเก็บก็รกบ้านแล้วไหนจะปลวกอีก
นึกออกใช่ไหมมันก็เข้าใจอ่ะแล้วรู้ไหมว่าเด็กรุ่นใหม่แบบนี้นะก็เอาแบบแท็บเล็ตขึ้นมาแล้วก็อ่านอันนี้แล้วก็ไฮลงไฮไลท์แล้วแบบไฮไลท์อะไรอ่ะได้เออเราไม่อินเขาบอกไม่ปวดหัวหรอเนาะก็พี่พัดแก่แล้วอ่ะนั่นไงได้แล้วแต่จะได้รู้สึกเหมือนเจบ้างเอามาเดี๋ยวกลับมานะคะ Inside Asia ค่ะ